ตามติดกันเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าล่าสุดพบเรือประมง2ลำนะคะทำการประมงนอกน่านน้ำฝืนคำสั่งของคสช.นะคะทำให้ล่าสุดนั้นต้องถูกเพิกถอนทะเบียนเรือแล้วค่ะความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คุณผู้ชมคะตรวจพบเรือประมง2ลำนะคะก็คือเรืออยู่ล่ม6และเรืออยู่ล่ม125ซึ่งก็เป็นเรือประมงเบ็ดราวทูน่าและประมงนอกน่านน้ำนะคะเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการทำประมงในมหาสมุทรอินเดียค่ะพบพฤติกรรมในการทำประมงผิดกฎหมาย IUU เบื้องต้นนั้นทำผิดกฎหมายพ.ร.ก.ประมง 2558 รวมไปถึงขัดคำสั่งคสช.ที่ 10/2558 นะคะนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดรายงานและไร้การควบคุมค่ะทำให้เรือทั้ง2ลำนี้ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทางกองทัพก็เลยต้องเร่งติดตามละค่ะตามคำสั่งของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการ3ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต3ทางพลเรือโทสายันประสงค์สำเร็จก็เลยสั่งการให้เรือหลวงแกลงกับเรือหลวงขออภัยกับเรือตรวจการใกล้ฝั่ง991เดินทางไปคุมเรือทั้งสองนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะก็เลยสามารถเข้าไปควบคุมได้สำเร็จก็เลยให้เดินทางมายังที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตค่ะต้องบอกว่าภารกิจนี้นะคะมีหน่วยลาดตระเวนทางอากาศเข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยทั้งเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่1จากหมวดบินเฉพาะกิจกองเรือปฏิบัติการและกองทัพเรือภาคที่3หลังจากนั้นนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตรวจคนเข้าเมืองทางแรงงานจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์การควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงภูเก็ตนะคะก็จะไปตรวจสอบถ้าเจอพฤติกรรมนะคะที่แสดงออกว่าผิดกฎหมายแต่ละหน่วยงานก็จะรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปละค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ได้เห็นการเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังของภาครัฐเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะทางเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะว่าเราดำเนินการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายถึงขั้นตอนไหนแล้วน่าพอใจหรือไม่ซึ่งตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าเรายังคงได้ใบเหลืองอยู่สำหรับประมงผิดกฎหมายนะคะค่ะก็ต้องเร่งดำเนินการต่อเนื่องนะคะทั้งในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เองการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะว่า EU ประกาศมาเลยนะคะบอกว่าให้เวลาเราแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้น6เดือนนับจากนี้ก็ต้องเร่งแก้ให้ได้ละค่ะถึงจะได้ปรับลดลงมานะคะเป็นใบเขียวต่อไปค่ะ